ผู้ชมคะมีทหารเกณฑ์นายหนึ่งสังกัดกองทัพเรือเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนานนับ10ปีทำให้เขาต้องการหาประสบการณ์และเรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่างในไทยเขายินดีสมัครเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ตั้งใจว่าจะเรียนรู้ชีวิตในช่วงนี้อย่างเต็มที่และถ้าหากมีโอกาสก็อยากจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาทำประโยชน์ให้กับกองทัพติดตามจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาในโซเชียลทอล์คค่ะตอนนี้เราเรียนเรียบร้อยแล้วนะจังหวะที่หนึ่งเต้จะได้ลุ้นจับใบดำใบแดงว่าจะต้องเป็นทหารเกณฑ์หรือไม่นะคะแต่ว่าวันนี้พามาฟังมุมมองของพลทหารคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์หลังจากไปเรียนต่อในต่างประเทศจนจบชั้นปริญญาโทวันนี้คุยกับพลทหารสรัญซอโสธิกุลค่ะน้องสรัญคะเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงตัดสินใจสมัครเลยไม่ไปลุ้นจับใบดำใบแดงเหมือนคนอื่นส่วนตัวผมคิดว่าการที่มาสมัครทหารนี่มันก็มีอะไรให้เราได้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าผมไปอยู่ที่ต่างประเทศมาหลายปีเนี่ยตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นก็ไปต่อมัธยมปลายที่สหรัฐแล้วเนี่ยจนกระทั่งจบปริญญาโทก็ประมาณ10กว่าปีได้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันห่างเหินแล้วก็ไม่รู้จักสังคมไทยอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับสมัครเข้ามาเนี่ยครอบครัวว่ายังไงบ้างคะคุณแม่ผมก็กังวลกลัวๆกล้าๆนะครับแต่ส่วนคุณพ่อผมสนับสนุนเต็มที่เลยครับคุณพ่อผมเชื่อว่าการที่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างจากความเคยชินเนี่ยนะครับของตัวเราเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์สร้างค่าอะไรเนี่ยให้ตัวเราได้มากได้เห็นไกลกว่าได้เข้าใจมากกว่าลึกซึ้งกว่าคุณพ่อก็เลยคิดว่าการที่มาเป็นทหารเนี่ยแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะมันก็อาจจะผมก็อาจจะได้อะไรออกมาจากการเข้าทหารในระยะเวลานั้นด้วยนะครับพลทหารสรัญซอโสธิกุลพล60กท0071ตีละค่ะแน่นอนจะต้องมีเพื่อนๆรอบข้างนะคะหรือว่าเรื่องราวที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้แหละว่าโอ้การฝึกทหารเนี่ยมันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยจะต้องมาลำบากส่วนตัวเนี่ยคิดหรือว่าเตรียมตัวไว้ยังไงคะผมก็มีเพื่อนๆทักมาบ้างนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเสี่ยงตายแน่เลยต้องโดนส่งไป3จังหวัดภาคใต้แต่ว่าพอมาเข้าทหารแล้วมันเห็นอะไรที่ก่อนที่จะเข้ามามันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมได้มาเจ อเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาอยากที่จะลงไป3จังหวัดภาคใต้เขาอยากไปประจำอยู่ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ก่อนที่ผมจะมาเป็นทหารในนี้เนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรจะทำให้คนบางคนอยากจะไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเขาอยากที่จะกลับไปให้อะไรตอบแทนคืนกับทางบ้านของเขานะครับสรัญเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะแหละไปเรียนมาในต่างประเทศนะคะมีชีวิตที่ค่อนข้างสุขสบายบแต่พอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราต้องปรับตัวอะไรบ้างตอนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยผมก็ทำใจกับตัวเองว่า เราไม่ได้ไปพักผ่อนเราไม่ได้ไปเที่ยวรีสอร์ทปีต่อปีนึงเนี่ยมีคนผ่านฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือก็เป็นหมื่นคนค่ะมันก็ไม่น่าจะถึงตายนะครับมันยังไงมันผ่านมาได้ปีเราเป็นหมื่นเป็นหมื่นออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะลำบากได้ขนาดไหนเชียวไปทางท้ายแถวนะครับ2ช่วงแขนปฏิบัติโลกที่ผ่านมาของสรัญเนี่ยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทมาเรียนทางด้านฟิสิกส์มา
พอมาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยค่ะได้มาฝึกวิชาความรู้อะไรเป็นทหารใหม่มันก็ยังไม่ได้ใช้อะไรที่มีความ เป็นเทคนิคระดับขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าการที่เรียนพวกวิชาการระดับอย่างนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีหน้าที่หรือการอาชีพการงานที่ตรงกับสายงานอย่างนั้นเสมอไปแต่ว่าในอนาคตถ้าพูดถึงว่าไประยะยาวเนี่ยหนึ่งในที่ไม่กี่ที่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่วิชาการเทคนิคระดับสูงสามารถที่จะยังมีใช้โดยแท้จริงได้เนี่ยโดยตรงสายงานตรงๆเนี่ยทหารกองทัพทหารเรือก็คือหนึ่งในที่เหล่านั้นเพราะว่าเขามีกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือถ้าพูดถึงว่าไประยะยาวเนี่ยหนึ่งในที่ไม่กี่ที่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่วิชาการเทคนิคระดับสูงสามารถที่จะยังมีใช้โดยแท้จริงได้เนี่ยโดยตรงสายงานตรงๆเนี่ยวิชาฝึกปฏิบัติล่ะคะสรัน2เดือนที่ผ่านมาได้ฝึกพอสมควรเหมือนกันมันต้องทำอะไรร่วมกันให้เป็น1เดียวให้ได้จังหวะที่1เต้1 2เต้ฝึกเดินฝึกยืนในที่สุดเนี่ยถามว่าทหารเรือที่ผ่านจากศูนย์ฝึกไปเนี่ยจะต้องใช้วิชาผูกเชือกทุกคนหรือเปล่าก็ไม่จริงครับเพียงแต่ว่าถ้าทำไอ้พวกนี้แล้วมันพร้อมตรงกันได้เนี่ยมันเป็นการสร้างระเบียบวินัยและถ้าเกิดว่าผ่านไอ้การฝึกพวกนี้เนี่ยมาได้เนี่ยมันจะไปฝึกอะไรก็ได้แหละ2เดือนที่ผ่านมาเริ่มจะมองเห็นอะไรกับสิ่งที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนจากหลายที่มาที่ต่างไปจากกลุ่มคนซึ่งปกติผมจะคบเป็นมิตรสหายอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าจากที่มาที่ไปของเราเนี่ยเราก็จะอยู่กับกลุ่มคนที่ใกล้เคียงกับตัวเราเป็นคนที่เราเจอในโรงเรียนเป็นคนที่เราเจอในหน้าที่การงานในการศึกษาอบรมซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีมุมมองซึ่งค่อนข้างที่จะคล้ายอะไรกับเราแต่ว่าที่ศูนย์ฝึกของทหารเรือเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นเหมือนสแนปช็อตรูปถ่ายของประชากรไทยของชาวไทยเนี่ยตั้งแต่ล่างสุดของประเทศจนถึงสูงสุดของประเทศคุณผู้ชมคะประสบการณ์ทุกๆช่วงชีวิตของคนเรามีความหมายเสมอนะคะแล้วก็6เดือนนี้ที่พลทหารสรันเลือกก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการจะมาค้นหากับการใช้ชีวิตในฐานะพลทหาร